มีข่าวดีมาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนและก็หลานๆทุกคนด้วยค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆดูข่าวหรือยังค่ะวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช่ไหมเขาออกมาเปิดไฟเขียวให้วัคซีนที่ชื่อ AstraZeneca เขาออกมา proof แล้วเนาะก็หวังว่าพวกเราทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศอังกฤษได้ใช้กันไวๆเนี่ยอันนั้นก็คือข่าวดีแฮปปี้มากเลยอย่างน้อยเราก็จะได้วางแผนนิดๆหน่อยๆเนาะจะได้กลับบ้านเราแล้วทุกคนก็จะได้มีธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมและในข่าวเขาก็บอกว่าวัคซีนตัวนี้มันอยู่ในอุณหภูมิปกติได้เนาะไม่เหมือนอันก่อนต้องอยู่ในประมาณลบ 70ประมาณนั้นอันนี้ก็คือข่าวดีเนาะมีข่าวดีมันก็มีข่าวร้ายนะเพื่อนประเทศอังกฤษตอนเนี้ยคนติดโควิดเยอะมากสาธุป้าก็ขอให้พระคุ้มครองทุกๆท่านนะคะคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษหรือทั่วโลกนะคะคนไทยทุกๆคนขอให้ปราศจากโรคโควิดนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเทคแคร์นะคะกับชักอินเนเกนนาทานาจูโนนั้นอะมุมไมโดฮัลสุกะออปเซจิ첫눈에반한다는이야기가